สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงที่2ของวันอังคารที่27พฤษภาคมพ.ศ.2557นะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปจำได้ไหมคะเรื่องอะไรคะเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับการเปรียบเทียบจำนวนนับนักเรียนจะเปรียบเทียบได้ก็ต่อเมื่อมีจำนวนนับกี่จำนวน2จำนวนนะคะตอนนี้เราจะใช้การเปรียบเทียบโดยใช้คำว่ามากกว่ากับน้อยกว่าแต่เราจะใช้เครื่องหมายแทนตัวหนังสือนะคะครูให้นักเรียนสังเกตว่าเราจะเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนเราจะดูจำนวนนับทางด้านซ้ายมือเป็นหลักนะคะถ้าทางด้านซ้ายมือมีจำนวนหลักที่มากกว่าแสดงว่าทางด้านซ้ายมือย่อมมากกว่าถ้าซ้ายมือมีจำนวนหลักที่น้อยกว่าแสดงว่าทางด้านซ้ายมือย่อมน้อยกว่าแต่นี่การใช้เครื่องหมายมีนักเรียนบางคนสับสนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องหมายนะคะการใช้เครื่องหมายนักเรียนสังเกตว่าจะมีทางด้านปากอ้าครูบอกแล้วว่าทางด้านปากอ้านะคะแสดงว่าทางด้านนั้นมากไหมคะมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าทางด้านปากอ้าไปทางจำนวนนับจำนวนใดแสดงว่าจำนวนนั้นย่อมมีค่ามากกว่าปลายแหลมก็จะไปอยู่ทางด้านที่น้อยกว่าโดยอัตโนมัตินะคะมีใครสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบบ้างถ้าจำนวนหลักไม่เท่ากันง่ายมากเลยจำนวนหลักมากมีค่ามากจำนวนหลักน้อยมีค่าน้อยแต่ถ้าจำนวนหลักเท่ากันล่ะคะให้ดูที่ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะไม่ว่าจะเริ่มหลักไหนก็แล้วแต่เริ่มเท่ากันนักเรียนก็ดูค่าของเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางด้านขวามือเลขโดดนะคะถ้าเท่ากันดูเลขโดดที่หลักถัดไปถ้าเลขโดดตัวไหนมากกว่าย่อมมีค่ามากกว่านะคะนึกออกไหมถ้าไม่ออกเดี๋ยวครูขอไปทบทวนการบ้านจากสไลด์ค่ะการบ้านเมื่อคราวที่แล้วครูสั่งไปหน้าที่เท่าไหร่นะคะหน้าที่7เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระจายเพราะว่าวันศุกร์นี้เราไม่ได้เรียนใช่ไหมคะเรื่องการกระจายไม่ยากเรากระจายให้อยู่ในรูปของผลบวกตามค่าประจำหลักแต่วันนี้ครูจะขอทบทวนการบ้านนะคะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนนับนักเรียนดูข้อที่1นักเรียนทำหรือยังข้อนี้จริงๆทำแล้วสังเกตง่ายๆเลยนะคะนักเรียนสังเกตว่าจะมีจำนวนนับอยู่2จำนวนทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาจำนวนนับทางด้านซ้ายมีกี่หลักกี่หลักนับอย่างรวดเร็วค่ะกี่หลักหกหลักทางด้านขวากี่หลักเจ็ดหลักเพราะฉะนั้นคำถามถามว่าจำนวนใดมากกว่าคำตอบก็คือต้องเป็นหกหลักหรือเจ็ดหลักเจ็ดหลักเจ็ดหลักนักเรียนอ่านเลยค่ะเจ็ดหลักเราอ่านว่าหนึ่งล้านสามแสนสี่ร้อยสิบห้าซึ่งนักเรียนได้ทำไปแล้วนะคะต่อมาข้อที่สองค่ะครูทวนนิดนะคะข้อที่สองทางดูทางด้านซ้ายมือก่อนซ้ายมือมีกี่หลักเจ็ดหลักทางด้านขวามือกี่หลักหกหลักทางด้านขวามือกี่หลักห้าหลักตอนนี้นักเรียนไม่ต้องเขียนแหล่งสิ้นนักเรียนหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ก่อนเพราะว่าสองข้อนี้ครูเฉลยไปแล้วเดี๋ยวนักเรียนไปดูข้อที่3ต่อไปแล้วเดี๋ยวตรวจตามด้วยจำนวนใดมากกว่ามี7หลักกับ5หลักเพราะฉะนั้นจำนวนไหนมากกว่านักเรียนตอบเลยค่ะ7หลักก็คือ6หลักดีมากค่ะต่อไปข้อที่3ที่นักเรียนไปทำเป็นการบ้านนักเรียนสังเกตว่าทางด้านซ้ายมือเนี่ยมีกี่หลักคะ7หลักด้านขวามือมีกี่หลัก7หลักเพราะฉะนั้น7หลักเท่ากันนักเรียนดูที่เลขโดดทางด้านซ้ายสุดก่อนทางด้านซ้ายเลขโดดก็คือ1ในหลักล้านด้านขวาก็เป็น1ในหลักล้านเท่ากันหรือไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนักเรียนดูที่หลักถัดไปทางด้านขวามือก็คือไปดูที่หลักอะไรนะคะหลักแสน9อยู่ในหลักแสนด้านขวามือตรงนี้9ก็อยู่ในหลักแสนเท่ากันไหมคะเท่ากันต่อมานักเรียนไปดูที่หลักถัดไป5ตัวนี้อยู่ในหลักหมื่นส่วนทางด้านขวามือ0ตัวนี้อยู่ในหลัก
หมื่นเพราะฉะนั้นระหว่าง5กับ0ในหลักหมื่นจำนวนไหนมากกว่า5นักเรียนคำตอบของนักเรียนก็คือคำตอบคือเท่าไหร่คะดังๆค่ะดังๆหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบสี่ใครได้จำนวนนี้บ้างยกมือเอาขีดถูกเลยนักเรียนเปิดสมุดของนักเรียนค่ะตรวจการบ้านตามไปเลยค่ะอย่างรวดเร็วครูถามนักเรียนตอบถ้าถูกต้องนักเรียนขีดถูกถ้าผิดทำอย่างไรคะแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่ทางด้านซ้ายมือให้มากี่หลักคะกี่หลักคะเจ็ดหลักด้านขวามือกี่หลักเจ็ดหลักเพราะฉะนั้นเราไปดูที่เลขโดดในหลักที่มากที่สุดก่อนก็คือเลข5เลข5ตัวนี้อยู่ในหลักล้านทางด้านขวามือก็เป็นเลข5อยู่ในหลักล้านเหมือนกันเท่ากันไหมคะเท่ากันนักเรียนก็ดูที่หลักถัดไปก็คือหลักแสนทางด้านซ้ายมือเป็นเลข3ด้านขวามือก็เป็นเลข3เท่ากันไหมคะเท่ากันต่อไปนักเรียนไปดูที่หลักหมื่นซ้ายมือก็คือเลข1ขวามือก็คือเลข8เพราะฉะนั้น1กับ8จำนวนไหนมากกว่า8เพราะฉะนั้นจำนวนที่มากกว่าก็คือ5ใครได้จำนวนนี้ขีดถูกค่ะขอตอบทุกคนเลยนะคะขีดถูกนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยปลายทางโรงเรียนวังแล้วก็ปลายทางต่างจังหวัดนะคะต่อไปข้อที่5ข้อที่5นักเรียนสังเกตว่าจำนวนนับทางด้านซ้ายมือมีกี่หลักคะกี่หลักคะ8หลักทางด้านขวามือมีกี่หลัก7หลักเพราะฉะนั้น8หลักกับ7หลักอันไหนมากกว่านักเรียนบอกจำนวนนับที่เป็น8หลักค่ะก็คือ12ล้าน812,813,558ตรวจตามเลยค่ะนักเรียนต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะว่านักเรียนสังเกตว่าตัวเลขจะคล้ายๆกันแต่จำนวนหลักไม่เท่ากันไปข้อที่6ค่ะทางด้านซ้ายมีทั้งหมดกี่หลักกี่8หลักทางด้านขวามีทั้งหมดกี่หลัก8หลักเพราะฉะนั้นหลักเท่ากันนักเรียนก็เริ่มดูที่หลักที่มีค่ามากที่สุดก็คือหลัก10ล้านหลัก10ล้านทางด้านซ้ายก็คือเลข6ทางด้านขวาก็คือเลข6เท่ากันไหมคะเท่ากันเท่ากันเราก็ดูที่หลักถัดไปก็คือหลักล้านหลักล้านทางด้านซ้ายมือก็คือเลข9ขวามือก็คือเลข9เท่ากันไหมคะเท่ากันเราก็ดูที่หลักถัดไปก็คือหลักแสนหลักแสนซ้ายมือก็คือเลข0ขวามือก็คือเลข0เท่ากันอีกเราไปดูที่หลักหมื่นหลักหมื่นซ้ายมือก็คือเลข0หลักหมื่นขวามือคือเลขเพราะฉะนั้น0กับ5อะไรมากกว่ากัน5เพราะฉะนั้นนักเรียนบอกจำนวนอะไรคะดังๆค่ะ6 9 69ล้าน69ล้าน50,000หรือ 5,000 50,000 หรือ 5,000ห้าหมื่นนะคะต้องเป็น69ล้าน52,811เพราะเราดูที่หลักหมื่นตัวนี้ทางด้านซ้ายเป็นเลข0แต่ขวามือเป็นเลข5เลข5ย่อมมากกว่าเลข0นะคะใครผิดแก้ไขด้วยนักเรียนสังเกตว่าจำนวนนับเนี่ยเป็นจำนวนมากซึ่งนักเรียนเรียนมาในชั้นป.3ไม่เกินหลักแสนแต่พอป.4ปั๊บเราเริ่มหลักแสนหลักล้านหลัก10ล้านหลักร้อยล้านแล้วไปหลักพันล้านป.4ครูขอสุดแค่หลักพันล้านเดี๋ยวนักเรียนไปเรียนต่อในชั้นป.5ต่อเป็นหลักหมื่นล้านต่อไปขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวเลขเป็นจำนวนมากนักเรียนต้องตั้งใจนิดนึงครูบอกแล้วว่า
ตอบผิดเป็นไรไหมคะคณิตศาสตร์ไม่เป็นไรแต่ว่าตอบผิดจะต้องแก้ไขด้วยคราวนี้มาดูการบ้านข้อต่อไปนะคะเวลาที่นักเรียนทำการบ้านนักเรียนต้องอ่านคำสั่งไหมคะอ่านไหมคะจะมีปัญหาอยู่ที่นักเรียนบางคนนักเรียนอ่านหนังสือไม่คล่องพออ่านหนังสือไม่คล่องแค่คำสั่งนักเรียนวิเคราะห์ไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่3ทุกคนนั่งหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะปลายทางด้วยเราอ่านโจทย์พร้อมกันดังๆค่ะพร้อมค่ะฟังคุยอีกครั้งนะคะโจทย์บอกว่าจงเขียนตัวเลขแสดงจำนวนอย่างน้อย3จำนวนที่มากกว่าจำนวนที่กำหนดให้ครูบอกครูขอแค่3ไม่ต้องเอามากกว่านี้เอาแค่3นะคะมากกว่าจำนวนที่กำหนดให้จำนวนที่กำหนดให้มีอยู่2ข้อก็คือข้อที่1โจทย์กำหนดอะไรมาให้คะพร้อมกันค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องบอกจำนวนนับมาอีก3จำนวนที่มากกว่า 678,923 เราอาจจะเริ่มตั้งแต่ 678,924 ได้ไหมคะได้ไหมได้เพราะฉะนั้นจำนวนนับมีมากมายแต่ละคนเนี่ยจะเหมือนกันได้ไหมไม่น่าจะเหมือนกันนะคะเพราะว่านักเรียนอาจจะคิดไม่เหมือนกันและจำนวนนับที่มากกว่า678,923 เนี่ยมีมากมายนะคะนักเรียนอาจจะเริ่มจาก 678,924 ก็ได้หรือ